เอามาดูกันที่เรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้เขาก็มีโครงการเดินหน้านะคะเดินหน้าโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ค่ะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ทำกินในพื้นที่ป่าให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะในฐานะประธานกรรมการภาครัฐนายจตุพรบุรุษพัฒน์ค่ะบอกว่าคณะกรรมการปลัดขออภัยคณะกรรมการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่านครั้งที่1ตอนนี้ก็ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำข้อตกลงนะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกรเป็นรายแปลงค่ะที่กำลังทำกินอยู่ในเขตป่าตามกำหนดกฎหมายจังหวัดน่านระหว่างกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและธนาคารกสิกรไทยนะคะเพื่อที่จะรีบเร่งนะขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษนะคะแล้วก็จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งโครงการของน่านแซนด์บ็อกซ์เนี่ยที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะดำเนินการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดน่านตามโครงการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยนะคะแล้วก็เรื่องของการทำกินในพื้นที่ป่าสำหรับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปัจจุบันเนี้ยเขาสำรวจอยู่ที่ประมาณเนื้อที่ทั้งหมดด้วยนะประมาณ 950,000 ไร่ก็ไม่น้อยนะคะเมื่อมีการตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการอนุมัติโครงการต่อไปให้ได้อาศัยนะคะมีบ้านอยู่ในพื้นที่นั้นๆโดยไม่ผิดกฎหมายแล้วก็สามารถทำกินได้ในพื้นที่นั้นๆอย่างถูกต้องด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปัจจุบันนี้สำรวจราษฎรที่อาศัยทำกินนะคะโดยอาศัยมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เนี่ยในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยครอบคลุมทั้ง7จังหวัดแล้วด้วยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยประมาณ7พื้นที่ด้วยกันนะคะรวมเนื้อที่ประมาณ 194,000 ไร่ค่ะโดยครม.ก็เห็นชอบหลักการนี้ไปแล้วนะคะเมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ก็ยังจัดทำโครงการสนับสนุนคือพัฒนาแหล่งน้ำค่ะทั้งพื้นผิวดินหน้าดินนะคะรวมถึงใต้ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อีก27โครงการด้วยกันเพื่อที่จะสนับสนุนน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตมีคนไปอาศัยอยู่แล้วนะคะมีพื้นที่ทำการเกษตรแล้วในเรื่องของน้ำนะคะแหล่งน้ำต้องพัฒนากันต่อไปค่ะ